สวัสดีเพื่อนๆนะครับสมาชิกในกลุ่มทุกท่านนะครับที่เคารพนะครับนักศึกษาปริญญาโทนะครับสาขาบริหารการศึกษานะครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากวิทยากรนะครับผมขออนุญาตแนะนําท่านวิทยากรนะครับท่านเป็นคุณครูอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีนะครับเป็นโรงเรียนอนุบาลประจําเขตพื้นที่นะครับของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4นะครับท่านมีประสบการณ์ในงานการบริหารเป็นหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการมา10กว่าปีนะครับทีนี้ในฐานะที่เราจะไปเป็นผู้บริหารเราก็ต้องเรียนรู้การบริหารงานวิชาการซึ่งเป็นหัวใจสําคัญในการบริหารโรงเรียนนะครับวันนี้เราจะได้ความรู้จะได้สิ่งที่ท่านปฏิบัติมาได้ตกผึกนะครับเราจะได้นําไปใช้นะครับในฐานะที่จะเป็นผู้บริหารต่อไปนะครับก็ขอแนะนํานะครับคุณครูเนตรนภาศรีโนรักษ์นะครับอาจารย์คุณครูชำนาญการพิเศษนะครับโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีครับขออนุญาตแนะนําทุกท่านนะครับทีนี้ สมาชิกกลุ่มเรานะครับขออนุญาตให้พวกเรานะครับรายงานตัวทีละคนนะครับให้ท่านวิทยากรทราบนะครับว่าเราทํางานอยู่ที่ไหนนะครับผมขออนุญาตแนะนําก่อนนะครับก็คือผมนายแพรุ่งศรีโนรักษ์นะครับเป็นคุณครูอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีนะครับท่านถัดไปเลยครับครับสวัสดีครับผมสุขสันต์สมบูรณ์รัตน์ครับครับอยู่เทคนิคนางรองครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมสวัสดีครับผมแสวงกองชุมพรนะครับอยู่โรงเรียนบางหมีพิยาคมนะครับสังกัดอบจครับสวัสดีค่ะวิราการไม้จันดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับในโอกาสนี้นะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านวิทยากรนะครับได้ให้ความรู้กับพวกเรานะครับในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนนะครับขออนุญาตเรียนเชิญครับค่ะนางสาวยุวรินทร์ศรีดาเลิศครูโรงเรียนอนุบาลกาบเชิงค่ะค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะก็อย่างที่ท่านครูชายรุ่งแนะนำนะคะก็เป็นครูวิชาการนะคะที่เนตรภาศรีโนรักษ์นะคะเป็นครูดูโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีนะคะที่ได้รับผิดชอบก็คือเป็นหัวหน้างานวิชาการนะคะซึ่งงานวิชาการเนี่ยมันเป็นหัวใจหลักของโรงเรียนนะคะเป็นงานที่สำคัญที่สุดของโรงเรียนเลยเพราะว่าโรงเรียนขึ้นอยู่กับการเรียนการสอนเป็นหลักนะคะก็คือตัวเด็กนักเรียนนะคะสำหรับการบริหารงานในส่วนของงานวิชาการนะคะกระทรวงได้กำหนดไว้แล้วก็มีทั้งหมดที่เด็กพัฒนาหลักสูตรงานวางแผนด้านวิชาการงานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษางานพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษางานพัฒนากระบวนการเรียนการสอนงานวัดผลประเมินผลนะคะแล้วก็ดำเนินงานการเรียนสภาพการศึกษาในสถานศึกษาพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้นะคะทั้งในและนอกโรงเรียนการพิเศษการศึกษาการแนะแนวการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในแล้วก็มาตรฐานการศึกษานะคะการส่งเสริมทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการการประสานความร่วมมือนะคะในการพัฒนาวิชาการจากสถานศึกษาแล้วก็องค์กรอื่นๆนะคะการส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการให้กับบุคคลนะคะภายในสถานศึกษานะคะการจัดทำระเบียบแล้วก็แนวปฏิบัติในการในงานวิชาการของทางการการคัดเลือกวิธีเรียนแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษาการพัฒนาแล้วก็การใช้เทคโนโลยีของทางการศึกษาซึ่งมีทั้งหมดที่เด็กงานที่งานวิชาการต้องดูแลแล้วก็
อนของงานวิชาการเนี่ยเน้นเลยก็คือการพัฒนาผู้เรียนใน3ด้านก็คือด้านความรู้นะคะด้านเรียนรู้ด้านทักษะหรือที่เคยได้ยินก็คือ AEนะคะพัฒนาด้านความรู้นะคะก็จะมีทั้งเรียงไปตั้งแต่จำความจำความเข้าใจนะไปประยุกต์ใช้นะคะสำหรับในเรื่องของการพัฒนาความรู้ที่สิ่งเหล่านี้นะคะว่าเด็กจะต้องมีความรู้โดยมีลำดับการเรียนรู้ก็คือจำเข้าใจแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้ในด้านที่สองก็คือด้านเจตคติด้านเจตคติก็คือด้านความรู้สึกลึกนะคะการจัดระบบคุณค่าการสร้างคุณลักษณะนะคะที่มีคุณค่าของผู้เรียนนะส่วนด้านที่สามที่เราพัฒนาตัวผู้เรียนก็ด้านทักษะนะคะความรู้ความสามารถทักษะในการทำงานเนี่ยเริ่มตั้งแต่การรับรู้การเตรียมความพร้อมการตอบสนองนะคะการเกิดทักษะที่หลายการตอบสนองของสิ่งที่ซับซ้อนอันเนี้ยเมื่อเราจะออกแต่การเรียนการสอนเราต้องในที่ดูแลและรับผิดชอบมาตลอดนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการจัดทำหลักสูตรซึ่งการจัดทำหลักสูตรเนี่ยมันจะมีที่เนื้อหาก็คือว่าหลักสูตรเป็นการนะหลักปรับปรุงหลักสูตรเป็นการต่อ2560นะคะซึ่งจะมีการเปลี่ยนในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ปรับในส่วนของคำในตัวชีวัตของกลุ่มสาระสังคมที่มีสาระนะคะซึ่งจัดโครงสร้างเวลาเรียนโครงสร้างเวลาเรียนสำหรับประถมเนี่ยโดยรวมแล้วในแต่กลุ่มสาระเรียน120ชั่วโมงต่อปีนะคะแล้วสถานศึกษาต่างๆสามารถนะคะเพิ่มกิจกรรมนะคะที่เน้นของแต่ละสถานศึกษาได้เนี่ยรวมแล้วไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมงต่อปีในระดับประถมนะคะส่วนในระดับมัธยมต้นก็จะแต่กลุ่มสาระนะคะรวมเวลาเรียนแล้ว880ชั่วโมงต่อปีนะคะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก็120ชั่วโมงต่อปีนะคะแล้วก็ในแต่ละสถานศึกษาสามารถจัดจุดเน้นนะคะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมจุดเน้นของสถานศึกษาได้อีกไม่น้อยไม่รวมทั้งหมดแล้วนะคะไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมงต่อปีนะคะสำหรับม.ต้นส่วนม.ปลายนะคะส่วนม.ปลายอันนี้ตามโครงสร้างของหลักสูตรแกนกลางเลยนะคะก็คือว่าสำหรับม.ปลายเนี่ยมีวิชาพื้นฐาน8กลุ่มสาระนะคะ3ปีนะคะมีเวลาเรียน 1,640 ชั่วโมงหรือ41หน่วยกิจกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน360ชั่วโมงนะคะแล้วก็กิจกรรมที่เติมสามพันหกร้อยชั่วโมงนะ
คะในระยะในส่วนของประถมนะคะซึ่งเวลาเรียนที่8:40 ชั่วโมงต่อวิธีแล้วก็มีกิจกรรมเพิ่มรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมงซึ่งทางโรงเรียนของอนุบาลมิภารัฐเอจเองจัดกิจกรรมเรียน8:40 ชั่วโมงต่อวิธีนะคะในส่วนของหลักสูตรซึ่งปี63 60 61 62 63บางโรงเรียนพุ่งตอนนี้ปีการศึกษา63หลักสูตรที่เขาให้ปรับปรุงทุกโรงเรียนจะกลับต้องได้ใช้แกนหมดแล้วคือใช้หลักสูตรแกนกลางปรับปรุง25หกศูนย์นะคะโรงไหนยังไม่ได้ปรับก็ต้องมีการปรับปรุงในสามกลุ่มสาระคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และก็สังคมอ้ออีกอันนึงคือการงานอาชีพนะคะการงานอาชีพเดิมทีเดียวจะมีเทคโนโลยีเข้ามานะคะตอนนี้ก็ถูกปรับมาอยู่กับวิทยาศาสตร์แล้วกลายเป็นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะในส่วนของหลักเรื่องเกี่ยวกับงานหลักสูตรครับในการจัดสูตรซึ่งการเรียนการสอนการใช้หลักสูตรนะคะในทุกๆสิ้นปีนะคะในทุกๆสิ้นปีการศึกษาจะมีการประเมินการใช้หลักสูตรนะคะจะมีการประเมินการใช้หลักสูตรเพื่อจะเอาไปพัฒนาปรับปรุงการศึกษาต่อไปนะคะสูตรนะคะสำหรับงานวิชาการหลักสูตรก็คือจะในเรื่องของงานหลักสูตรส่วนงานอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผลการนิเทศการวิจัยอันนี้จะมีการคุยตั้งแต่ก่อนเปิดเทอมนะคะซึ่งในแต่ละปีบางโรงเรียนอาจมีการโยกย้ายบุคลากรนะคะก็จะเอาเรื่องของหลักสูตรมาพูดคุยโดยเฉพาะเรื่องของการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละโรงเรียนก็มีเน้นแตกต่างกันไปนะคะบางโรงเรียนเน้นในเรื่องแผนงานสุขภาพเที่ยงก็จะสอนแทรกการแสดงการเรียนรู้บางโรงเรียนเน้นในเรื่องของโรงเรียนคุณธรรมก็จะมีการสอนแทรกจะถามเข้าไปในแผนซึ่งต้นปีที่โรงเรียนนะจะมีการเขาเรียกว่าอบรมพัฒนาครูใหม่ให้มีความรู้ในเรื่องของการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้นะคะสำหรับงานวิชาการที่ตัววิทยากรได้รับมอบมาหลายปีนั่นก็คือเรื่องของการจัดทำหลักสูตรนะคะก็ไปเพราะว่าโรงเรียนมีบุคลากรค่อนข้างเยอะ
ในส่วนของการรับผิดชอบก็จะกระจายในเนื้องานนะคะท่านใดมีข้อสงสัยอะไรเอ่ยอยากสอบถามครับขออนุญาตแพทย์ท่านวิทยากรครับผมสุขสันต์สมบูรณ์ครับครับขออนุญาตถามเรื่องเกี่ยวกับงานหลักสูตรครับในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรไม่ทราบว่าเมื่อจัดแล้วเนี่ยมันมีปัญหาหรือวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้างครับขออนุญาตถามครับผมในเรื่องของงานหลักสูตรนะคะที่พบปัญหาทุกปีก็คือว่าผู้สอนมักจะตัดการเรียนการสอนโดยยึดหนังสือเป็นหลักซึ่งจริงๆแล้วนะคะในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยต้องยึดหลักสูตรกลางเป็นหลักแล้วแต่ละกลุ่มสาระไปออกแบบการเรียนการสอนนะคะจัดหน่วยการเรียนรู้ต่างๆของแต่ละกลุ่มแต่ละที่แต่ละกลุ่มเรียนได้มีการออกแบบอาจารย์พูดถึงกันแล้วว่าได้แต่ละสาระจะมีหน่วยการเรียนรู้ใดบ้างที่สอนอาจจะไม่ชัดเจนพร้อมแล้วจะเอามาเป็นกลุ่มนี้นะคะตัวกิจกรรมแม่แนวที่ในส่วนของการให้คำศึกษาเนี่ยจะเป็นหนึ่งหน่วยการเรียนรู้ในการบรรจงแปลโดยจะรู้สิ่งสาเด็กหลายคนโดยการเยี่ยมบ้านที่พบก็คือปัญหาที่ที่พบก็คือครูมักจะเจอเขาระหว่างบ้านอย่างบางคนที่ถูกตามสอนตามบ้านมันเป็นการดูแลที่ถูกต้องบางคนเราไม่รู้เลยการส่งต่อมาเราอาจจะข้อมูลบ้างว่าครับผมตามหนังสือค่ะใช่ค่ะแล้วคือนี่ทำยังไงอู้ถึงจะดูละสูตรจะต้องผ่านก็คือเอามาคุยกันชอบหนังสือใช่ไหมยึดหนังสือเป็นหลักใช่ไหมก็ให้แต่ละกลุ่มสาระเนี่ยเปิดแล้วก็ดูความสัมพันธ์ในหน่วยการเรียนรู้ของเรียนเราแล้วที่เมื่อกี้บอกว่าสิ้นปีการศึกษาปุ๊บเราจะมีการประเมินกันหน่วยการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระที่คณะกลุ่มสาระและคณะครูในกลุ่มสาระได้ช่วยกันออกแบบเนี้ยเป็นยังไงมีปัญหาบางสาระอาจจะพบทำยังไงแล้วบางคนเนี่ยที่บอกว่าปัญหาคือพ่อใช้หนังสือเป็นหลักในการออกแบบการเรียนการสอนพอสิ้นปีปุ๊บถ้าการ
ูอะไรบ้างนั่นคือปัญหาพวกผู้มีนะคะมาตรฐานแล้วก็ประเมินคุณภาพการศึกษาของเขาได้ค่ะซึ่งก็ต้องแก้ทุกทีนั่นก็คือการให้มาประเมินการใช้หลักสูตรร่วมกันบางสาระมักใช้หนังสือก็โอเคไม่มีปัญหาเพราะนี่สื่อก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่าเขาก็ออกแบบหน่วยการเรียนรู้กระบวนการในการเรียนรู้สารคุณภาพอนุญาตให้มาเป็นส่วนหนึ่งในการนะคะมันจะมีกระบวนการหลังจากใช้แล้วซึ่งสิ่งรูปแบบที่ควรจะเป็นนะคะคือใช้หน่วยการเรียนรู้หรือหลักสูตรของโรงเรียนการละคุณปาระที่ออกแบบไปแล้วเป็นดีเรื่องคุณครูยึดคุณครูโอเคไม่เป็นไรเพราะที่ดีคุณครูก็มาช่วยกันออกแบบใหม่ปรับใหม่ซึ่งจะเป็นการปรับบ้างนิดหน่อยในทุกปีการศึกษานะคะแนวทางแก้ก็คือติดตามนะคะว่าครูได้ใช้หลักสูตรตามหน่วยการเรียนรู้ที่สภาพปัญหาของโรงเรียนต่อไปที่กันออกแบบไปจริงหรือเปล่าซึ่งจะมีการพิเศษตามการเป็นระยะและเมื่อสิ้นปีคุณครูก็เอามาคุยกันมาว่าหลักสูตรใช้เป็นยังไงบ้างฝากไม้อะไรไหมก็แก้ตรงนี้เพราะว่าไม่ห้ามไม่ได้ค่ะว่าไม่ให้ยืมหนังสือเพื่อก็ฉะนั้นก็เลยว่าอ่ะโอเคไม่เป็นไรก็หนังสือก็ใช้ตัวชี้วัดจากส่วนกลางอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาปรับในส่วนของหน่วยการเรียนรู้แค่นั้นค่ะครับขอบคุณครับผมเช่นค่ะค่ะหนูมีคำถามค่ะค่ะอยากถามว่าฝ่ายบริหารวิชาการนะคะมีหลักการหรือว่ากระบวนการในการแนะแนวและให้คำปรึกษาผู้เรียนอย่างไรบ้างคะในส่วนของงานแนะแนวนะคะในส่วนของงานแนะแนวโดยเนื้องานแล้วมี3ส่วนนะคะแล้วก็คืองานบริการแนะแนวต่องานจัดกิจกรรมแนะแนวแล้วก็การงานประสานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนงานบริการแนะแนวการศึกษาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลการจัดทำสารสนเทศการวางตัวนักเรียนการให้ความดูแลและการติดตามนะคะติดตามผลงานที่2คืองานแนะแนวซึ่งโรงเรียนนะคะจะใช้เรียนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงซึ่งจะมี1ชั่วโมงนะคะสำหรับชั่วโมงแนะแนวนะคะอันนี้ครูประจำชั้นนะคะเป็นหลักเลยก็คือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับของกิจกรรมแนะแนวนะคะแล้วทีนี้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งก็จะมีในส่วนของการคัดกรองนักเรียนการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลการให้การศึกษาตรงนี้ค่ะซึ่งเป็นหน้าที่ของครูประจำชั้นในระดับประถมนะคะซึ่งในระดับประถมเนี่ยจะไม่มีครูแนะแนวเป็นหลักนะคะก็จะมีครูประจำชั้นและครูที่ดูแลงานแนะแนวนะอาจจะไม่ชัดเจนเหมือนกับในระดับมัธยมนะคะส่วนกิจกรรมแนะแนวที่ในส่วนของการให้คำปรึกษาเนี่ยจะมีครูประจำชั้นนะคะในการคัดกรองดูแลนักเรียนโดยจะให้ครูประจำชั้นน่ะไปศึกษาเด็กรายคนโดยการไปเยี่ยมบ้านนักเรียนค่ะเมื่อการลงไปเยี่ยมบ้านนักเรียนปุ๊บนะคะจะเห็นความเป็นอยู่เห็นความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพื้นเพอ่ะพื้นนิสัย
พื้นเดิมของเขาระหว่างอยู่บ้านอยู่โรงเรียนบางคนไม่เหมือนกันดังนั้นการที่เราลงไปดูได้ยินไหมครับถึงบ้านมันเป็นการดูแลที่ท่านวิทยากรได้ยินไหมครับนะคะบางคนเราไม่รู้เลยจะไปการส่งต่อมาเราอาจจะเห็นข้อมูลบ้างว่าเด็กคนนี้มีปัญหาอย่างเงี้ยแต่พอครูประจำชั้นได้ลงไปดูโดยครบถ้วน 100% เนี่ยจะเห็นเลยว่าเด็กบางคนเนี่ยควรได้รับการดูแลท่านวิทยากรได้ยินนะครับนะคะควรได้รับการดูแลมากๆทั้งดูแลและส่งเสริมครับสุดท้ายนะฮะสุดท้ายนะครับก็อยากจะเรียนถามท่านวิทยากรนะครับว่าในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้างานวิชาการที่มีประสบการณ์มานานนี่นะฮะอยากทราบว่านะครับในฐานะที่พวกเราจะไปเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาเนี่ยท่านมีอะไรที่จะชี้แนะหรือแนะนำนะครับเพื่อจะให้การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษานี่มันดีขึ้นเนี่ยท่านมีอะไรที่จะแนะนำครับส่วนอาชีพก็จะมีแนะแนวบ้างสำหรับเด็กป.6 นะคะแล้วก็4-5ก็จะมีให้ความรู้ในเรื่องของการมาแนวทางในการมีอาชีพต่อไปในระดับมัธยมเอาว่าโดกะแล้วเราจะไปแนวทางไหนแล้วก็จะไปตามหลักสูตรนะคะออกแบบข้อสอบว่าการสอบงานของครูที่วัดเป็นหลักแต่ที่อยากจะฝากไว้ก็คือการเรียนการสอนนะคะการเรียนการสอนการเรียนการสอนว่าเมื่อเราออกแบบการเรียนการสอนโดยยึดพัฒนาการของเรียนการสอนได้ก็คือก็ประมาณนี้ค่ะแล้วสิ่งที่อยากจะให้นำไปใช้ในการเรียนการสอนนั่นก็สำหรับงานการเอาคนที่วัดมาออกแบบการเรียนการสอนเป็นที่ปรึกษาการเรียนและเราก็อยากให้สอนสองการขอบคุณค่ะแต่พอเวลาเราต้องการสอนค่ะถ้าเห็นว่าเขาจะมาตรวจวัดในภาษาเป็นสาระเป็นเรื่องเป็นนะคะต้องเตรียมการอะไรเพื่อเราจะออกแบบการเรียนการสอนมาตรฐานการออกแบบการเรียนการสอนโดยยึดตัววัดการประเมินสมศสมศอันดับแรกเลยก็คือการเตรียมการของงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานะคะเพราะว่าก็การงานประกันคุณภาพระดับภายในนะคะซึ่งถ้ากระบวนการในการเตรียมงานประกันคุณภาพภายในอ่ะมันไม่เป็นไปแล้วแต่ไม่ได้อนาคตนะคะจะเป็นกระบวนการนะคะซึ่งมันจะมีกระบวนการชัดเจนสำหรับการเตรียมการประกันคุณภาพสำหรับการประเมินภายนอกของผู้สอบครับครับก็ขอบคุณท่านคุณครูเนตรภาศรีนวลักษณ์เป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ความรู้เราในวันนี้นะครับทางกลุ่มสมาชิกทุกท่านนะครับก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะครับก็นะครับพวกเรานะครับก็ขอบคุณท่านวิทยากรแล้วเราก็จะได้ลาท่านวิทยากรเลยนะครับนะครับก็ขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับองค์ประกอบที่2ก็คือการจัดทําแผนนะคะการจัดทําแผนพัฒนาอันนี้ก็วิเคราะห์สภาพ